นี้เราก็พามาที่ร้านบักแอนดีโอ้โหบรรยากาศก็คงไม่ต้องบอกค่ะว่าน่ารักขนาดไหนอยากรู้จังว่าร้านนี้เขามีอะไรน่าสนใจบ้างละเนี่ยเดี๋ยวพี่ชานจะมาแนะนำร้านให้เราฟังกันยินดีต้อนรับสู่ร้านบักแอนบีนะครับก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมชานนะครับทำหน้าที่เป็นมาร์เก็ตติ้งดูแลการตลาดให้กับร้านบักแอนบีนี้นะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะแนะนำในส่วนต่างๆของร้านเนี่ยผมขออนุญาตแนะนำท่านเจ้าของร้านของบักแอนบีนะครับคุณโทนี่คิงสวัสดีครับผมโทนี่คิงนะครับI'm the owner of Bak & Bee. We opened this restaurant about a year ago, and I'll let my colleague Cha Kun Chan to introduce the shop for you. ก็คือร้านของเราเนี่ยเปิดมาตั้งแต่เมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะครับเปิดมาได้ประมาณ1ปีแล้วหลายๆคนถามมากเลยนะครับว่าทำไมต้องเป็นบักแอนด์บีคอนเซ็ปต์นี้เนี่ยเมื่อเรานึกถึงเต่าทองหรือผึ้งในวันที่ค่อนข้างจะสดใสผึ้งและเต่าทองเนี่ยมันจะมีความสุขสนุกสนานร่าเริงแล้วก็บินไปตามสวนเพื่อจะดูดดมเกสรต่างๆของดอกไม้เนี่ยและนั่นเองคือความรู้สึกที่เราทางร้านบักแอนด์บีต้องการจะสื่อให้กับลูกค้าของเราได้รับถึงจุดนั้นที่ทางร้านบักแอนด์บีจะนำเสนอนะตัวแรกก็คือบักแอนด์บีกริลชิคเก้นสลัดซึ่งความโดดเด่นของเมนูจานนี้เนี่ยอยู่ที่แป้งครีมนะครับซึ่งทางร้านบักแอนด์บีเนี่ยได้ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับเมนูจานนี้เลยโดยที่ถ้วยที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นถ้วยที่ทำมาจากแป้งครีมนะครับนำไปอบกรอบนะฮะซึ่งจะทำให้ไม่ได้อมน้ำมันนะครับเหมาะสำหรับท่านที่รักษาสุขภาพแล้วไม่อยากจะกินน้ำมันหรืออะไรก็ตามแต่นะฮะแล้วก็ภายในสลัดจานนี้เนี่ยก็จะมีกริลชิคเก้นกับไก่ย่างนะครับซึ่งสลัดจานนี้จะถูกแต่งหน้าด้วยน้ำสลัดสูตรพิเศษจากบักแอนด์บีเลยนะครับอาหารจานต่อไปที่จะขอแนะนำนะครับก็คือเส้นเครปผัดขี้เมาจากร้านบักแอนด์บีนะครับโดยจุดเด่นของเมนูจานนี้เนี่ยก็คือเรานำแป้งเครปนะครับนำไปปรุงเป็นคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวผัดขี้เมานะครับโดยที่รสชาติของเมนูจานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าจัดจ้านถึงพริกถึงขิงคนรักความเผ็ดมันจริงๆนะครับก็คือได้รสชาติของผัดขี้เมาไทยแท้เลยครับสำหรับเมนูจานถัดไปนะครับก็จะเป็นแฮมแอนด์ชีสนะครับซึ่งเมนูจานนี้เนี่ยจะค่อนข้างมีความสบายๆนิดนึงเพราะว่าจะเป็นอาหารที่ทานง่ายนะครับแล้วก็นักศึกษาส่วนใหญ่จะชอบสั่งมากเพราะว่าเป็นอะไรที่ดูเหมือนจะกินเล่นแต่ว่าจริงๆแล้วอิ่มท้องนะครับโดยเมนูจานนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยแป้งครีปนะครับแล้วก็แฮมแล้วก็ชีสนะครับวางซ้อนกันด้วยชั้นของแฮมและชีสแล้วก็เราจะม้วนเป็นโรลนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆโดยที่จะมีสลัดตกแต่งไว้ข้างๆด้วยราดด้วยน้ำซอสที่
ปรุงแต่งขึ้นมาโดยแบบฉบับของบ้านเอ็นดีโดยเฉพาะนะครับก็ขอแนะนำอีกจานนี้ด้วยสำหรับเมนูจานถัดไปนะครับจะขอแนะนำลาซานญ่าผักขมนะครับจุดเด่นของเมนูจานนี้เนี่ยเราจะใช้แป้งเครปนะครับทำเป็นชั้นๆมีทั้งหมดถึง9ชั้นนะครับโดยจะสับหวานระหว่างชีสผักขมทอดมะเขือเทศอะไรต่างๆนะครับครับหลังจากอาหารรสจัดจ้านไปแล้วนะครับก็คงจะขาดไม่ได้กับเครื่องดื่มรสกลมกล่อมที่ร้านบ้านเอ็นดีภูมิใจเสนอนะครับก็คือเครื่องดื่มที่ชื่อว่า Mango Marvel นะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับผมและทีมงานบักแอนด์บีก็ต้องขอฝากร้านบักแอนด์บีเอาไว้ด้วยนะครับโดยร้านของเราเนี่ยเปิด24ชั่วโมงนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ถึงเสาร์อาทิตย์ก็เปิดนะครับ24ชั่วโมงแล้วก็มีบริการอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ฟรีรวมถึงบริการ Wi-Fi นะครับซึ่งสามารถจะใช้แล็ปท็อปที่นำเข้ามาได้ทุกชั้นไม่ว่าจะเป็นชั้นไหนก็ตามการเดินทางก็สะดวกมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟฟ้าใต้ดินหรือว่ารถไฟฟ้าBTS นะครับโดยถ้าเกิดว่ามารถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยก็มาลงที่สถานีสีลมนะครับถ้าเกิดเป็นรถไฟฟ้า BTS เนี่ยก็จะมาลงที่สถานีสาราแดงนะครับแล้วก็เบอร์ติดต่อร้านนะครับหมายเลข02-233-8118นะครับหรือจะแวะไปเยี่ยมชมกันได้ที่เว็บไซต์ www.buckandbee.com นะครับขอบคุณมากนะครับ